เดี๋ยวดูมุมนู้นเดี๋ยวมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ฮะนี่ด้านบนเลยนะขึ้นมานะนี่สูงประมาณ4เมตรเลยนะฮะนี่บวบหวานเป็นไงข้างหลังนี่ใจดีนะครับสร้างมาก็ถึงเกือบ 50% แล้วนะครับนี่ข้างบนนะครับทองเหลืองที่ชวนหลังไหลมาหล่อนะฮะเรียกว่าเป็นพระองค์ใหญ่รูปใหญ่นะฮะนะนี่ก็จะเป็นรูปปั้นนะฮะแต่ในสรีระหรือรูปแบบก็จะใช้ด้านศีรษะลงนะฮะเพื่อกรอกนี่ลงไปให้น้ำทองเหลืองนะได้ประสานกันเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้แล้วครับนี่นะฮะคือภาพจริงๆเลยบริเวณจริงๆนะThank you.
ครับผู้ชมครับด้านหลังผมนี่คือรูปหล่อหลวงพ่อสมชายนะครับที่หล่อเป็นทองเหลืองนะครับสูงประมาณ4เมตรหน้าตัก3เมตรนะฮะส่วนศิลาของหลวงปู่นะเป็นปางนั่งสมาธินะครับที่หล่อวันนั้นนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่หล่อจากวันนั้นนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะกำลังจะแกะแบบออกนะฮะดูความเรียบร้อยว่าเสร็จบริบูรณ์สมบูรณ์ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับสูงโดยประมาณเลยนะครับท่านผู้ชมนะ4เมตรกว่านี่แหละนะครับตักประมาณ3เมตรกว่านะครับก็เสร็จแล้วก็จะสวยงามนะประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์บูรพานี่แหละนะครับที่วัดเขาสุกิมนะครับผู้ชมสูงหวัดเสียวขาสั่งดีๆๆๆๆyou